โอเคสวัสดีครับชาวเอียครับพอดีหลังจากที่ผม DIY เรื่องของเปลี่ยนแปลงฐานพัดลมไปแล้วนะครับพัดลมหม้อน้ำฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะฮะผมเปลี่ยนแปลงฐานไปแล้วแต่คราวนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่าพอเปลี่ยนไปแล้วมันทำงานปกติไหมนะครับมันเหมือนเดิมไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับหลักการทำงานเป็นไงแต่ว่าตั้งแต่ผมเปลี่ยนเองนะครับแล้วผมก็ขับมาไปสักระยะแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็ขับได้ปกติผมขับวันละ100 กิโลนะครับไปกลับ50 โลนะครับก็เป็น100 กิโลพอดีโอเคเนาะแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูแล้วกันนะครับว่าผลเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวลองเปิดรถก่อนนะครับกลับเปิดแล้วนะครับลองเปิดกุญแจเลยว่าผมยังร้อนๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับโอเคก็น่าจะได้ยินเสียงพัดลมละตอนนี้นะครับเราไปดูพัดลมก่อนโอเคพัดลมตัดไปแล้วไปดูก่อนนะครับโอเคพัดลมตัดทั้ง2 ตัวนะครับน่าจะเห็นนะครับส่องไฟให้ดูโอเคตัดทั้ง2 ตัวนะครับนี่ยังไม่สตาร์ทเครื่องนะครับยังไม่สตาร์ทเครื่องไม่ได้เปิดอะไรนะครับแค่บิดกุญแจเฉยเพราะว่าพัดลมน่าจะทำงานเพราะว่าเครื่องยังร้อนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูนะคือต้องเปิดแอร์ก่อนดีกว่าทีละขั้นก็แล้วกันโอเคนี่แอร์ครับผมเปิดไฟจะได้เห็นเปิดพัดลมแอร์เปิดพัดลมแอร์ตรงนี้นะครับน่าจะเห็นนะโอเคดูนะเปิดแอร์แล้วนะครับพัดลมแอร์ข้างในทำงานนะครับแต่ว่าพัดลมแอร์ข้างนอกไม่ทำงานนะครับจะสตาร์ทให้ดูนะผมปิดแอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวพัดลมแอร์โอเคสตาร์ทนะครับโอ้ขอโทษกดผิดโอเคนะเล่นรอบูทก่อนสตาร์ทยังไม่เปิดแอร์นะครับยังไม่ทำอะไรนะครับไปดูข้างหน้าก่อนโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ลมแอร์นะครับเปิดคอมแอร DIY เองเนี่ยก็ขอให้ระวังนิดนึงนะครับเรื่องของของไฟนะครับเห็นนะก็คงไม่น่าจะมีอะไรละผมติดคอมแอร์นิดนึงนะครับเดี๋ยวไล่อากาศไล่น้ำไล่อะไรก่อนครับก็ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหานะครับทำมาสักพักนึงแล้วไม่มีปัญหานะครับโอเคเนาะสวัสดีครับผม